สวัสดีค่ะพี่แจ๊คสวัสดีแวะเวียนมาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันอีกแล้วค่ะนะฮะกิกกี้สบายดีนะสบายดีค่ะพี่แจ๊คตอนนี้โทรมาจากที่บ้านหรือว่าที่ไหนครับเนี่ยที่บ้านค่ะที่บ้านนะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ถามก่อนว่าย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังครับประมาณ10ปีได้ค่ะพี่แจ๊คประมาณ10ปีตอนนั้นได้ไปทำงานที่หนึ่งที่อยู่ทางภาคอีสานก็แล้วกันค่ะเออเกี่ยวข้องกับหลุมที่ว่านี้ในความเข้าใจของพี่คือหลุมศพป่ะไม่ใช่ค่ะพี่แจ๊คอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมนั้นกิกกี้เล่าไปเดี๋ยวค่อยมาเฉลยกันมาว่ากันถึงเรื่องนี้เชิญเลยครับกิกกี้ค่ะเรื่องนี้ว่าคือหนูเนี่ยกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งเนี่ยไปเพื่อนเนี่ยชื่อเอครับค่ะไปสมัครงานที่หนึ่งแล้วพอดีว่าเราสอบติดแล้วเขาให้เราเนี่ยคืองานเนี่ยจะเกี่ยวกับการตื่นเต้นพี่แจ๊คไม่มีตื่นเต้นแล้วรุ่นนี้ก็คือเป็นการตรวจมาตรฐานฟาร์มพวกเกี่ยวกับวัวนมไก่อะไรพวกนี้ค่ะก็คือไปตามพวกฟาร์มต่างๆไปดูมาตรฐานของเขาใช่ค่ะพี่แจ๊คทีนี้เนี่ยหนูกับเพื่อนของคนเนี่ยไปจับฉลากใต้ฟาร์มแห่งหนึ่งภาคอีสานแล้วกันค่ะทีนี้เนี่ยวันแรกที่เราไปเนี่ยนะคะไปถึงที่ฟาร์มเนี่ยช่วงเช้าประมาณ5 โมงเช้าครับพอไปถึงเนี่ยก็มีผู้จัดการไล่อ่ะค่ะเขามาต้อนรับเราให้แกชื่อว่าพี่อำนวยนะคะครับพี่อำนวยเนี่ยแกก็แนะนำตัวเองแล้วก็แนะนำคนงานในไร่อ่ะค่ะแต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะคะพี่แจ๊คครับทีนี้เนี่ยแกก็ให้เราเนี่ยไปหากินข้าวกินอะไรก่อนให้ฝากเสื้อผ้าไว้ที่จุดประชาสัมพันธ์ก่อนพอเรากินข้าวเสร็จแกก็พาเราไปที่พักขออธิบายลักษณะที่พักนะคะครับลักษณะที่พักเนี่ยจะเป็นบ้านเป็นหลังเล็กๆยกพื้นสูงนิดนึงคือมีใต้ถุนนิดนึงอะค่ะครับ5หลังเรียงกันซึ่งทั้ง5หลังเนี่ยพี่อำนวยแกบอกว่าหลังที่1เนี่ยเป็นของแกครับแล้วที่เหลือเนี่ยแกก็ให้เราเลือกเอาแต่แกบอกว่าไม่อยากให้เลือกหลังที่2เพราะว่าแกเนี่ยมีลูกเล็กตัวว่าแบบว่าจะรบกวนเราเราก็เลยอ่ะเลือกหลังที่3แล้วกันห่างแกนิดนึงแต่ก็ไม่ห่างมากคือใน5หลังเนี่ยไม่มีคนอยู่เลยนะคะพี่แจ๊คหมายถึงว่าใน5หลังเนี่ยมีพี่เขาอยู่หลังแรกถูกไหมค่ะแล้วก็เป็นหนูกับเพื่อนอยู่หลังกลางโอ้โหแล้วทีนี้เนี่ยถัดไปสักประมาณ200 เมตรจะเป็นแคมป์คนงานนะคะคือลักษณะเป็นเพิงยาวเรียงกันเลยค่ะเป็น14 ห้องเลยพอเราอ่านลักษณะบ้านกันนะคะเดินเข้าไปเนี่ยคือจะเป็นบันไดขึ้นมาประมาณ3 ขั้นแล้วก็พอเดินเข้าไปเนี่ยเปิดประตูเข้าไปปุ๊บด้านขวานะคะเป็นเตียง2 เตียงด้านซ้ายเนี่ยเป็นห้องน้ำค่ะแล้วเดินเข้าไปอีกเนี่ยจะสามารถเปิดประตูออกไประเบียงได้ค่ะครับพอเราเดินไปตรงระเบียงเนี่ยมันจะเป็นหลังบ้านนะคะเป็นระเบียงแล้วมองไปเห็นทุ่งหญ้าค่ะครับทุ่งหญ้าที่เขาไว้สำหรับช็อปไปเลี้ยงวัวค่ะทีนี้เนี่ยตอนบ่ายเนี่ยเราก็มาเจอกับพี่อำนวยที่จุดประชาสัมพันธ์พี่อำนวยเนี่ยก็พาเราไปชมแปลงหญ้าแปลงหญ้าต่างๆว่าวัวเนี่ยจะต้องกินหญ้าประเภทไหนบ้างครับทีนี้เนี่ยช่วงเวลาที่เรากำลังไปศึกษาว่าหญ้าเนเปียยังไงทีเนี้ยตัวเอเนี่ยเขาก็สะกิดหนูบอกว่าครับแกปวดชีว่ะหนูบอกเอาไงล่ะคือมันอยู่ไกลสักคือมองเห็นบ้านนะคะแต่มันก็ถือว่าไกลอ่ะก็เลยวิ่งไปค่ะพี่วิ่งเข้าป่าหญ้าไปเลยคือป่าหญ้าเนี่ยจะเป็นล็อกๆนะคะเขาก็จะวิ่งหลบป่าหญ้าไปสักพักเนี่ยเขาก็วิ่งกลับมาพี่อำนวยเนี่ยแกก็บรรยายสรรพคุณของหญ้าแต่ละอย่างไปเจ้าเอ๋เนี่ยขัดจังหวะขึ้นหญ้าพี่นวยเมื่อกี้มันมีหลุมตรงนั้นอะพี่นวยแกก็หันมาแล้วก็ทำเสียงดุใส่ว่าต่อไปอะตรงไหนที่ไม่ใช่ที่ของพวกคุณอะห้ามเข้าไปยุ่งคืออารมณ์อย่าหาว่าผมไม่เตือนคืออารมณ์เปลี่ยนเลยอะใช่ค่ะจากที่อารมณ์ดีๆทักสีหน้าใสแล้วแกก็เดินไปเลยทิ้งให้เราสองคนเนี่ยยืนงงครับหนูบอกว่าอะไรวะแค่เรื่องหลุมแค่นี้จะต้องงงสายด้วยแล้วแกก็เหมือนให้วิทยากรคนอื่นมาคุยกับเราอะค่ะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยเวลาเลิกงานนะคะช่วงประมาณ4 โมงเย็นครับเราเนี่ยก็กลับบ้านพักไปทีนี้เนี่ยช่วงสักประมาณ2 ทุ่มครับเราก็อาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวนอนละก็เอ๋เนี่ยเขาเป็นคนชอบเล่นเกมงูในโทรศัพท์สมัยก่อนนะคะพี่แจ๊คเขาก็จะนอนคุมโปงเพราะหนูอ่ะหนูจะหลับก่อนแล้วปิดไฟแล้วกลัวแสงเนี่ยมันจะมาไปกวนเราเขาก็เล่นโทรศัพท์อยู่สักพักเขาก็กรี๊ดขึ้นก็กระโดดมาที่เตียงหนูก็ตกใจถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรมันก็ดึงหนูไปบอกว่าเฮ้ยมันนี่หนูถามว่าอะไรแล้วก็มันก็จูงหนูออกไปนอกบ้านนะคะบอกว่าช่วงที่เล่นโทรศัพท์อยู่เนี่ยเหมือนมีอะไรมาเกาะที่ขามันก็หายหงายหน้าโทรศัพท์เพื่อที่มันมีแสงนิดน้อยอะค่ะไปส่องตรงนั้นมันบอกว่ามันเป็นหัวเด็กอะค่ะพี่แจ๊คเป็นหัวเด็กอยู่ตรงขาอยู่แล้วเด็กอะมันบอกว่าเป็นเงาตะคุ่มแต่มันบอกว่าเป็นหัวขนาดเล็กอะค่ะแล้วมันบอกว่ามันไม่มีตาด้วยหนูก็ตกใจเฮ้ยแล้วทำยังไงคืนนี้ก็คือแบบเอาไงดีวะมันก็เลยบอกว่าเตียงเนี้ยมันไม่นอนแล้วขอมานอนกับหนูเราก็เอาพวกเสื้อผ้าเนี่ยออกจากตู้เสื้อผ้าเลยค่ะไปวางไว้บนเตียงนั้นแล้วก็มานอนรวมกันอยู่เตียงเดียวแล้วก็เปิดไฟนอนทั้งคืนเลยค่ะทีนี้เจ้าเอ๋เนี่ยมันก็มีท่าทีประหวั่นพันพึงเหมือนกันแต่มันก็บอกหรือจะตาฝาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากทีนี้เนี่ยวันถัดมานะคะเช้าวันถัดมาก็ไปทำงานกันปกติก็ไปตรวจน้ำตรวจนมต่างๆค่ะทีนี้เวลาผ่านไปอีกถึงเวลากลางคืนก็เข้านอนกันปกติค่ะ2 ทุ่มแฟนพี่ยมนวยเนี่ยแกก็เดินมาหาแกก็บอกว่าให้รีบปิดไฟนอนไม่ให้เหมือนไม่ให้มาเดินเพ่นพ่านข้างนอกค่ะเพราะว่ามันค่ำแล้วมันคนงานก็มีผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะคงจะกลัวมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแกก็เลยบอกว่าให้รีบนอนตัวหนูเนี่ยหนูก็อยากจะนอนละแต่ไอ้เจ้าเอ๋เนี่ยเขาบอกว่าพี่แจ็คต้องขอโทษด้วยนะคะว่าหลังจากนี้จะเป็นคำพูดที่ใช้กับเพื่อนนะคะอาจจะมีกูมึงบ้างเขาก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูไปคุยโทรศัพท์ก่อนนะเขาก็เดินคุยโทรศัพท์ไปหนูว่าด้วยความง่วงเหนื่อยหนูก็หลับไปจนมารู้สึกตัวสักประมาณ4 ทุ่มอะค่ะก็เอ๋ยังไม่กลับมาเอ๋เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าก็เอาไฟฉายเนี่ยค่ะไปหาส่องรอบๆ บ้านรอบๆแคมป์คนงานก็ไม่เห็นเอาไงดีแบบนี้ก็เลยไปปลุกพี่อำนวยพี่อำนวยเนี่ยแกก็เดินออกมาแล้วหนูก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเอ๋เนี่ยมันหายไปพี่อำนวยก็บอกเอาอุทานคำแล้วไงแล้วก็แกก็บอกว่ารออยู่นี่นะไม่ต้องไปไหนแล้วแกก็รีบไปแคมป์คนงานเนี่ยค่ะพาคนงานไป3-4 คนเข้าไปทางป่าหญ้าที่เมื่อตอนกลางวันเราไปเดินนะคะแล้วสักพักนึงอ่ะคนงานก็หิ้วเจ้าเอ๋กลับมาคือหิ้วกลับมาเลยสลบจะไหลเลยใช่ค่ะสลบเลยอะค่ะเฮ้ยทีนี้เนี่ยก็ปฐมพยาบาลกันอยู่สักพักนึงช่วงสักประมาณ2 ตีเนี่ยค่ะมันก็รู้สึกตัวมันก็เด้งตัวขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนูก็ถามว่าเป็นอะไรมันบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยแบบมันพูดไม่รู้ภาษาค่ะพี่แจ๊คทีนี้เนี่ยภรรยาพี่อำนวยแกก็เลยเอายาแก้แพ้ค่ะมาให้2 เม็ดยาแก้แพ้เม็ดสีเหลืองให้กินเจ้าเอ๋เนี่ยด้วยฤทธิ์ยาค่ะมันก็หลับไปทีนี้เนี่ยตอนเช้าเนี่ยหนูก็ถามมันว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเจ้าเอ๋เนี่ยเขาก็บอกว่าจังหวะที่เขาเดินคุยโทรศัพท์ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็เดินไปตามแสงไฟตามข้างทางที่มันส่องไปในป่าหญ้าเดินไปจนถึงจุดนึงเขาบอกว่าได้ยินเสียงแสบเสียงแสบข้างหลังอ๋อเสียงเหมือนฝีเท้าเดินตามใช่ค่ะเขาก็หันไปดูเขาบอกว่ามันเป็นเงาตะคุ่มเล็กๆสักหัวเข่าอะค่ะไม่ด้วยอารมณ์ที่ตกใจอะพี่แจ๊คแล้วมันจะมีแสงไฟที่แบบจากบ้านแคมป์คนงานนะสาดเข้าไปในแปลงหญ้าค่ะจะมองเห็นเป็นเงาเหมือนเด็กอะครับก็เอ๋เนี่ยบอกว่าไอ้เงานั้นน่ะมันกึ่งเดินกึ่งวิ่งมาหามันมันบอกว่าด้วยอารมณ์ตกใจเนี่ยก็เลยรีบเปิดโทรศัพท์ไอ้เปิดไฟจากโทรศัพท์ส่องไปมันเป็นร่างเด็กอะค่ะพี่แจ๊คซึ่งเหมือนที่มันเห็นตรงที่เกาะขามันนะคะแต่ตรงคือมีแค่ท่อนบนนะคะมันบอกตามีลึกโบเลยแต่
มันได้ยินเสียงวิ่งแต่ท่อนล่างเนี่ยมันเป็นเหมือนเงาดำๆอะค่ะรีบวิ่งมาทางมันเนี่ยด้วยความตกใจอะมันก็วิ่งหนีอะค่ะพี่แจ็คมันบอกว่าหันหลังวิ่งเนี่ยจนมันวิ่งเจ้าเด็กคนนั้นอะวิ่งมาเทียบที่ตัวมันนะคะมันก็หันไปมองสรุปแล้วเด็กคนนั้นมันไม่ได้วิ่งตามมันค่ะพี่แจ็คมันก็วิ่งมันบอกว่ามันวิ่งแซงกูไปเว้ยกูก็งงด้วยความงงกูก็วิ่งตามไปดูว่ามันไปไหนครับมันวิ่งไปแล้วมันวิ่งตามไปเหรอวิ่งตามไปดูค่ะด้วยความตกใจด้วยแล้วแบบขามันหยุดไม่อยู่มันบอกมันก็เลี้ยวไปฟับเลี้ยวขวาไปกูก็เลี้ยวมองตามไปมันโดดลงหลุมปุ๊บเลยมึงครับมันบอกว่าเฮ้ยโดดลงหลุมได้เหรอแล้วมันบอกว่ามึงรู้ไหมวันนั้นน่ะที่กูไปฉี่กูก็สุดไปฉี่ใส่หลุมนั่นด้วยหนูก็บอกเฮ้ยจริงเหรอแล้วมันก็แล้วหนูก็ขำมึงก็ยังจะวิ่งตามอีกเนาะมันบอกว่ามึงจะมาขำตอนนั้นนะกูไม่ขำนะเว้ยแล้วสติสตางกูก็ไม่อยู่กูคิดว่ากูฉี่แตกแล้วเนี่ยก็ไม่ฉี่นะหนูบอกว่ามึงไม่ได้ฉี่อ่ะมึงขี้ด้วยเนี่ยกูก็เพิ่งล้างให้มึงเสร็จก็นั่งขำกันค่ะพี่แจ๊คทีเนี้ยวันนั้นนะคือเขาก็ไม่ไปทำงานเขาบอกว่าไม่ไหวรู้เลยว่าจับไพ่หัวโกรธเป็นไงกูรู้เลยหนูก็ไปทำงานของหนูกลับมาตอนเย็นเนี่ยเขาก็หลับแล้วหนูก็ปลุกเขาขึ้นมากินข้าวกินอะไรเช็ดตัวเขาก็บอกว่ากี้มึงช่วยอะไรกูหน่อยสิหนูบอกว่าเออได้ได้เอาอะไรอ่ะเอาน้ำเอาข้าวเหรอเปล่าคืนนี้เป็นเพื่อนกูหน่อยหนูถามว่าไปไหนกูอยากไปพิสูจน์ว่าไอ้ตัวนั้นมันตัวอะไรหนูแบบโอ้โหใจนึงเนาะเออเอาเขาสิเอาจะไปพิสูจน์อีกเหรอเออบอกว่าไม่ไปยังไงหนูก็ไม่ไปคือความที่หนูก็กลัวพี่แจ๊คครับไม่ไปยังไงก็ไม่ไปมันก็ไปจนได้ค่ะสองทุ่มพี่แจ๊ครู้มันเป็นไปกับใครไปกับใครฮะไปกับหนูตรงเราก็ยอมตามเข้าไปความที่ห่วงเพื่อนนะคะมันเป็นยังไงมันก็จะตายอ่ะแล้วมันก็น่ากลัวด้วยจุดที่มันพาหนูไปก็คืออยู่ตรงข้ามหลุมเลยค่ะคือตรงหลุมเนี่ยมันจะเป็นสี่แยกด้านขวามันพาหนูไปแอบด้านขวาตรงหญ้าที่สูงสูงหน่อยไปแอบคือจะไปซุ่มดูเนี่ยนะใช่ค่ะจะไปซุ่มดูกี่โมงแต่หนูไม่กล้าดูตอนนั้นกี่โมงหลับตากี่โมงคุณกี้ประมาณสามทุ่มอะค่ะสามทุ่มครึ่งเขาบอกว่าช่วงที่เขาเจออะมันประมาณสามทุ่มสามทุ่มครึ่งอะแล้วหนูไม่กล้าดูพี่แจ๊คหนูหลับตาครับมันเนี่ยดูเหตุการณ์แล้วมันก็สะทยายให้หนูฟังเสียงสั่นมากแต่มันบอกว่ามันก็อยากดูเจ้าเอ๋เนี่ยเขาเป็นคนที่อยากรู้อะไรเขาจะต้องรู้ให้ได้อะพี่แจ๊คโอ้สายแท้งมากเลยเพื่อนคือสายลุยมากไฟฉายเนี่ยก็มีหนึ่งกระบอกหนูบอกว่าเอ๋ว่าส่องไปฉายดูให้มันรู้แล้วรู้ว่ามันบอกว่าถ้ามันส่องอ่ะผีมันก็รู้สิว่ามึงแอบดูอ่ะไม่ส่องไฟมันก็สะท้อนมาค่ะพี่แจ็คจากแคมป์คนงานเสียงที่มันเล่าให้หนูฟังมาเลยพี่แจ็คแซ่บแซ่บแซ่บหัวใจหนูอ่ะยังสั่นอยู่เลยค่ะพอไปถึงตอนนี้หัวใจจะวายอ่ะพี่แจ็คยังไงก็ไม่ดูเอ๋เนี่ยบอกกี้มึงดูดิกี้มึงดูกูไม่ดูกูไม่ดูมันมาแล้วมันก็พูดคำนี้พี่แจ็คหนูยังสั่นอยู่เลยค่ะพี่แจ็คตอนเนี้ยครับมันมาแล้วมันมาแล้วแล้วมันเจ้าเอ๋เขาก็บอกหนูว่ามึงอย่าวิ่งนะมึงอย่าวิ่งนะมันจับแขนหนูไว้นะคะพี่แจ็คเฮ้ยมันโดดแล้วมันโดดแล้วหนูเนี่ยคือหลับตาไม่ดูอะไรทั้งนั้นมันพูดว่ามึงอย่าวิ่งนะแล้วสักไม่ถึงสิบนาทีถึงเจ้าเอ๋มันหายไปค่ะพี่แจ็คหนูหลับตาอยู่หนูเรียกเอ๋เอ๋เป็นไรเปล่าวะมันไม่ตอบคือหนูหลับตาอยู่นะคะทำไมไม่ตอบวะค่อยๆลืมตานิดนึงอ่ะพี่แจ็คแล้วก็มองดูตกหลุมอ่ะมันเป็นมือดำๆอ่ะพี่แจ็คปีนขึ้นมาจากหลุมอ่ะค่ะว้ายหนูหันไปมองเอ๋อ่ะพี่แจ็คพี่แจ็ครู้ไหมเกิดอะไรขึ้นทำไมอ่ะไอ้เอ๋มันไม่อยู่ตรงนั้นแล้วพี่แจ็คมันวิ่งไปแล้วอ่ะเอาแล้วไม่เรียกเราไปด้วยเหรอมันบอกหนูว่าอย่าวิ่งเนี่ยหนูก็ไม่วิ่งไงคะสติสตังไม่อยู่แล้วค่ะจะดับวูบแล้วขาก็ก้าวไม่ออกอ่ะหนูรู้เลยที่เขาบอกว่าขาแข็งก้าวไม่ออกเป็นไงคือแบบชาไปหมดทั้งตัวสติสตังไม่อยู่หูดับแล้วค่ะไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งนั้น
พันมันก็มีมือหนึ่งมาจับที่แขนหนูเงยหน้าขึ้นไปเพียมนวยค่ะเอาเพียมนวยมาเหรอสติหนูไปแล้วค่ะตอนนั้นคือสลบไปเลยครับมารู้สึกตัวอีกทีนึงตอนที่อยู่ที่บ้านแล้วประมาณเที่ยงคืนแล้วหนูรู้สึกขึ้นมาแล้วพี่แจ๊คหนูถีบไอ้เอ๋ลงเตียงเลยนะบอกนี่มึงทำกับกูอย่างนี้เหรอมันก็ขำมันบอกว่าก็กูกลัวแล้วมันบอกไม่ให้หนูวิ่งแล้วมันวิ่งพี่อำนวยบอกว่าไม่ต้องเถียงกันพรุ่งนี้คุณเก็บเสื้อผ้าเลยผมจะรายงานต้นสังกัดว่าพวกคุณไม่ผ่านงานหนูก็บอกอุ้ยพี่อำนวยคือทำแบบนี้ไม่ได้ไงคะมันเป็นงานแรกของเราอ่ะถ้าตรงนี้เราไม่ผ่านอ่ะเราก็จะไม่ได้บรรจุแกก็บอกผมเคยบอกคุณแล้วว่าที่ที่ไม่ใช่ของที่ของคุณอ่ะคุณไม่ควรไปแล้วแกก็เดินไปเลยค่ะจากบ้านปิดประตูปึ้งทีนี้เอาไงแล้วเราสองคนก็มองหน้ากันสักพักเนี่ยแฟนพี่อำนวยแกก็เดินมาเอายาดมยาลมมาให้แล้วแกก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะคุยกับพี่อำนวยอีกทีนะทีนี้เนี่ยเช้าวันรุ่งขึ้นมาเราก็ไปที่จุดประชาสัมพันธ์คือเจ้าเอ๋เนี่ยมันไม่ละความพยายามนะคะพี่แจ๊คมันอยากรู้ให้ได้ว่าเด็กเนี่ยเป็นใครแล้วทำไมถึงมาหลอกเราอย่างนี้มันก็ไปเที่ยวถามตามถามคนงานทุกคนเนี่ยก็ไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยค่ะหนูก็ถามว่าเอ๋เขาฟังภาษาเราไม่รู้เรื่องหรือเปล่าวะเพราะว่าเขาเป็นต่างด้าวทั้งหมดนะคะพี่แจ๊คเอ๋บอกว่ามันไม่น่าเป็นไปได้เพราะคนพวกเนี้ยเขาฟังพี่อำนวยสั่งการได้ค่ะพี่อำนวยนี่จะเป็นคนไทยนะคะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่รู้พอตกเย็นมาเนี่ยคือวันนั้นเราก็คือโดนหยุดพักงานไปเลยค่ะตกเย็นเนี่ยไอ้เอ๋บอกว่ากูรู้แล้วกูจะถามใครหนูก็ถามใครวะแม่ครัวไงเดี๋ยวแม่ครัวเรายังไม่ได้ไปถามทีนี้เนี่ยเราก็ไปหาแม่ครัวแกก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกหนูบอกว่าไม่มีอะไรได้ไงเจอมาจังๆเนี่ยทีแตกกันทั้งคู่เลยเจ้าเอ๋บอกว่าป้าบอกหนูเธอเนี่ยถ้าหนูไม่รู้ว่าหนูนอนไม่ได้แน่เลยมันตามมาหลอกหนูอย่างนี้อย่างนี้ป้าบอกว่ามันพูดไม่ได้แล้วแกก็กระซิบข้างหนูว่าอยากรู้ว่านั่งซาเล้งป้ากับบ้านหนูก็ขึ้นรถซาเล้งป้าไปป้าเปิดทางแล้วป้าพาไปบ้านแกก็ไม่พักในฟาร์มนะคะบ้านเนี่ยจะอยู่หลังฟาร์มออกไปนิดนึงป้าเนี่ยเล่าให้ฟังว่าป้าเนี่ยเป็นป้าสะใภ้ของพี่อำนวยค่ะป้าสะใภ้เลยทีนี้เนี่ยแกบอกว่าเรื่องเนี้ยไม่มีใครเขากล้าพูดหรอกยิ่งอำนวยนะยิ่งมันไม่พูดใหญ่เลยหนูก็ถามว่าป้ารีบเล่าหนูอยากรู้คือมันมีประมาณ2เดือนที่แล้วอะค่ะมันเป็นช่วงหน้าฝนฝนเนี่ยมันก็ตกทั้งวันทั้งคืนเลยมันคือวัวเนี่ยก็ไม่มีหญ้ากินนายเนี่ยก็เลยสั่งให้พี่อำนวยเนี่ยไปเกณฑ์คนงานเนี่ยไปเกี่ยวหญ้าช่วงระยะเวลาประมาณ2ทุ่มอะค่ะเขาก็ติดสปอร์ตไลท์แล้วก็ตัดหญ้ากันตรงนั้นทีนี้เนี่ยมีครอบครัวหนึ่งเนี่ยเขามีให้ชื่อกับ AB แล้วกันนะคะเป็น2คนผัวเมียเขามีลูกเนี่ย3คน1 2 3เจ้าคนที่3กับคนที่2เนี่ยก็คือจะอายุไล่เลี่ยกันคือ3ขวบกับ2ขวบกับ4ขวบเขาก็วิ่งไปเล่นกับพ่อแม่เขาเพราะว่าพ่อแม่เขาเนี่ยเป็นตัดหญ้าอยู่แถวนั้นช่วงระยะเวลาจนถึงสักสามทุ่มครึ่งเนี่ยยายบีเนี่ยแกก็ถามว่าเอ๊ะลูกไปไหนไม่เห็นมาวิ่งเล่นเลยเป็นปัญหาละเด็กหายก็พากันตามหาค่ะพอตามหาเนี่ยระยะเวลามันก็ล่วงเลยไปถึง4ทุ่มพี่อำนวยเนี่ยแกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเพราะว่าแกก็เอ็นดูเด็กพวกนี้ก็ช่วยกันหาทั้งคืนเลยค่ะทีนี้ผมก็ตกแรงกระหน่ำลงมาทั้งคืนเลยก็เลยต้องพักการหาเด็กคือเด็กที่หายไปเนี่ยคือเจ้า3นะคะเจ้า2เนี่ยมันไปแอบหลับอยู่มันบอกว่าช่วงที่วิ่งเล่นกันอยู่อะง่วงนอนก็เลยไปนอนหลับน้องเนี่ยหายไปทีนี้รุ่งเช้ามันเนี่ยฝนหยุดก็เลยไปตามหากันอีกก็เดินไปเจอหลุมหนึ่งซึ่งหลุมเนี้ยมันเป็นหลุมที่เขาเจาะน้ำอะค่ะพี่แจ๊คเจาะน้ำบาดาลเพื่อที่จะเอาน้ำเนี่ยขึ้นไปพักในบ่อมาลดหญ้าเป็นหลุมน้ำบ่อน้ำบาดาลมันลึกนะใช่ค่ะลึกมากค่ะคือป้าบอกว่าปกติเนี่ยเขาจะต้องเจาะ80เมตรถึง100เมตรครับทีนี้เนี่ยหลุมเนี่ยบ่อเนี่ย
มันเจาะไปแค่40 เมตร50 เมตรแล้วมันไปเจอหินมันเจาะต่อไม่ได้ครับเขาก็เลยยุติการเจาะตรงนั้นแล้วไปเจาะที่อื่นแต่ไม่ได้เอาอะไรปิดไว้อะค่ะโอ้คือไม่ได้ปิดปากหลุมเอาไว้ไม่ได้ปิดปากหลุมทีนี้เนี่ยตรงนั้นเนี่ยน้ำมันท่วมมันมีสายเหมือนเด็กพวกนี้เขาจะมีสายห้อยคอเป็นพวกสายสินอะไรเงี้ยมันลอยขึ้นมาค่ะพี่แจ๊คครับยายดีเนี่ยแกก็เป็นลมล้มพับไปเลยถ้าลูกตกเนี่ยคือไม่รอดแน่นอนนะคะทุกคนเนี่ยพี่อำนวยเนี่ยแกก็ไปเกณฑ์คนงานมาช่วยกันขุดหลุมตรงเนี้ยขุดหลุมขึ้นมาขุดแบบให้กว้างเพื่อที่จะเอาตัวเด็กยิ่งขุดมันก็คือมันลึกมากค่ะพี่แจ๊ค40-50 เมตรนี่ลึกมากนะเป็นแนวดิ่งลงไปอ่ะลึกนะฮะเออแล้วทีนี้เนี่ยช่วงระยะเวลาเห็นป้าแกบอกว่ามันประมาณบ่าย2แล้วครับนายเนี่ยกลับมาจากต่างประเทศขับรถเข้ามาพอดีก็เห็นเหมือนคนงานเนี่ยไปวุ่นวายอะไรกันตรงแปลงหญ้าก็เลยได้เรียกพี่อำนวยเนี่ยมาครับคุยกันพี่อำนวยก็ตกใจเลยรีบบอกนายว่าเนี่ยนายมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ขอแม่โคมาขุดได้ไหมเพื่อที่จะแบบจะเอาเด็กขึ้นมาจะศพเด็กขึ้นมาเพราะว่าคงไม่รอดอะค่ะเพราะว่าน้ำมันท่วมทั้งคืนแล้วอะนายก็บอกว่าเออมึงจะแม่โคมาพี่อำนวยเนี่ยแกก็เล่าแกเป็นคนเล่าให้ป้ากับพายฟังนะคะแกก็ยิ้มขึ้นมาเออนายคงจะขุดเด็กขึ้นมาเนาะนายบอกว่ามึงจะแม่โคมาแล้วก็กลบหลุมนั่นซะเอากลบเลยอะฮะคือไม่ได้จะขุดช่วยเด็กเอาเด็กขึ้นมาคือใช่ค่ะกลบเลยพี่อำนวยที่อึ้งไปเลยค่ะนายบอกว่ามึงรู้ไหมมันไม่มีบัตรนะมึงขุดขึ้นมาเรื่องมันจะใหญ่แค่ไหนครับไม่มีบัตรหมายถึงว่าเด็กไม่มีบัตรคนพ่อแม่เขาไม่มีบัตรไม่มีบัตรทำงานนะคะเป็นเหมือนแรงงานเถื่อนนะคะแล้วเพียงมวยแกก็เถียงนายนายทำไมทำแบบนี้พอนายหันมานายบอกว่ามึงรู้ไหมไอ้พวกคนงานมันจะขุดตรงนั้นน่ะหญ้ากูเสียหายตั้งเท่าไหร่โอ้โหพี่อำนวยแกก็แบบแล้วจะทำยังไงกับพ่อแม่มันนายบอกว่ามึงให้ตังมัน10,000แล้วก็ให้รถพามันกลับประเทศไปเลยโอ้โหถ้ามันไม่เอาให้มันไปแจ้งความกูก็อยากรู้เหมือนกันว่ากูกับมันน่ะใครจะรอดโอ้โหพี่อำนวยแกถอดใจเลยค่ะคือยังไม่พูดอะไรต่อเลยมันก็เดินกลับไปเลยแล้วแต่คือก็ต้องปฏิบัติตามคำพูดของนายถึงตรงนี้แบบเอ๋จากที่เป็นคนขยันงานร้องอะค่ะพี่แจ๊คสลดเหมือนกันนะหนูก็แบบสะเทือนใจมากครับทีนี้มันก็มีคำถามคำหนึ่งถามว่าป้าแล้วทำไมพี่นวลยังทำงานอยู่กับเขาอะครับป้าบอกว่าไอ้หนูเอ้ยคนเราเนี่ยมันมีทางเลือกไม่เหมือนกันหรอกลูกพ่อแม่อำนวยเนี่ยมันทำงานกับพ่อแม่นายน้อยเนี่ยมาจนมีบ้านมีที่ทุกวันเนี้ยบุญคุณมันค้ำหัวอยู่แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเรื่องนี้หรอกหนูก็เลย คือกลับจากป้ามาก็เก็บข้าวของเลยค่ะไม่สนใจแล้วว่างานจะผ่านหรือจะบรรจุหรือไม่ได้บรรจุ คือเราไม่สามารถทำงานกับคนที่เราเรียกว่านายแล้วเขาเป็นอย่างนี้ค่ะมีเงินรวยล้นฟ้าแต่ว่าแบบใจร้ายใจร้ายใช่ค่ะครับอ๋ออีกนิดนึงค่ะป้าบอกว่าตั้งแต่วันนั้นเนี่ยนายไม่เคยเข้ามาที่ไร่อีกเลยนะคะที่ฟาร์มไม่เคยเข้ามาอีกเลยเขาบอกว่ามันมีอยู่ดึกอยู่คืนนึงนายเนี่ยร้องโวยวายขึ้นมาประมาณ3 ทุ่มแล้วก็ขับรถออกไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยคือก็จะสั่งมีงานอะไรก็จะสั่งพี่น้อยแต่ไม่เข้ามาที่ฟาร์มครับก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันว่านายเจออะไรค่ะพี่แจ๊คทุกวันนี้ก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะผมว่ามันเป็นเรื่องของเวรของกรรมแหละเนาะคือฟังแล้วมันก็สลดโหดหูอ่ะคือต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้หนูกับเอ๋เนี่ยก็ได้แค่คือส่วนให้เขาค่ะนะครับแล้วเจ้าเอ๋เนี่ยเขาก่อนที่จะจับเนี่ยเขาก็ไปจุดธูปขอขมานะคะเพราะเขาได้ไปฉี่ในหลุมนั้นนะคะพี่แจ๊คเพราะว่ามันคือ2 เดือนต่อมาเขาก็กบแล้วมันตื้นแล้วค่ะพี่แจ๊ค
นะคะเรื่องมีประมาณนี้ค่ะพี่ก็ต้องบอกคุณผู้ฟังงี้ว่าคนฟังอย่างเรานะครับเราเป็นแค่คนที่รับฟังเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไม่ต้องไปลงดีเทลลึกรายละเอียดหรอกครับว่ามันที่ไหนอะไรยังไงคือถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงณตอนนั้นเรื่องมันผ่านไปแล้วคุณผู้ฟังนะครับก็เอาเหตุการณ์ที่มันน่าสลดแบบนี้มาเล่าต่อให้พวกเราได้ฟังว่าอ่ะเราก็มองกันในเรื่องของมนุษยธรรมถูกไหมเรื่องของจรรยาบรรณเรื่องของอะไรหลายอย่างก็จะเป็นแค่คนส่วนน้อยแหละคุณผู้ฟังครับที่เขาก็จะมีจิตใจที่ไม่ค่อยเหมือนมนุษย์มนาเท่าไหร่อันนี้อาจจะเป็นแค่คนส่วนน้อยและผมเชื่อว่าถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นอย่างที่คุณกีกี้เล่ามานะครับในเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องได้รับผลกรรมของเขาแบบผมว่ามันตาต่อตาฟันต่อฟันเลยนะถ้าเรื่องอย่างเงี้ยมันดูใจร้ายมันดูโหดร้ายนะครับแต่เรามองอย่างนี้คุณผู้ฟังว่ามันเป็นเรื่องเล่านะครับจบแล้วจบนะฮะจบแล้วก็ให้มันผ่านไปไม่ต้องไปลงลึกดีเทลรายละเอียดใดๆฮะเราก็แค่รู้ในใจว่าเอ้ยเราจะไม่เป็นคนแบบนั้นผมเชื่อว่าคนฟัง The Ghost Radio จิตใจดีเนาะนะฮะได้ครับกีกี้โหสนุกตื่นเต้นเดี๋ยวถามอีกคำหนึ่งดิทุกวันนี้ยังคบกับเอ๋อยู่ปะหลังจากเรื่องนี้พี่แซกมันถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าไม่มีอะไรติดขัดพรุ่งนี้มีรายการไม่เอ๋พีกว่านี้อีกมีเหรอยิ่งเยอะกว่านี้ค่ะยังคบกับเอ๋อยู่เหรอยังคบทุกวันนี้ก็ยังติดต่อกันค่ะตอนแรกคิดว่าแล้วก็บอกเขาด้วยว่าหนูจะมาเล่าวันนี้น่าจะฟังอยู่ขำตายแล้วค่ะวันนี้ตอนแรกคิดว่าเป็นเอสายแท้งไปมาไม่ใช่เอสายแคลรี่นะครับดอดดอดดอจะไปยิงเขาหนีดีกว่าหนูยังนึกโมโหอยู่เลยค่ะมึงจะวิ่งนะมึงเหนียววิ่งแล้วน่ากลัวน่าตื่นเต้นนะบรรยากาศณตอนนั้นนะแต่อย่างที่บอกคุณผู้ฟังฮะฟังเอาสนุกฟังเอามันฟังเอาตื่นเต้นก็แล้วกันเดี๋ยวกิ๊กกี้บอกว่ามีวีรกรรมของเอ๋พรุ่งนี้อีกใช่ไหมถ้าเป็นไปได้นะคะไม่น็อกซะก่อนวันนี้ก็เกือบน็อกเหมือนกันได้เอาเมื่อไหร่ก็ได้คุณกิ๊กกี้สะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อกริ้งกลางมานะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเรื่องสนุกมากกิ๊กกี้ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ